ดีครับเพื่อนผู้ติดตามครับเราอยู่กันที่ Solartech Adventure and Enduro Park นะครับกับเจ้า Tenere 700หรือ T7 จาก Yamaha คันนี้นะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับฝึกฝนสำหรับวันนี้เป็นขั้นตอนของการที่เราจะใช้เบรกนะครับหัวใจสำคัญก็คือการลดความเร็วนะครับไม่ว่าเราจะมาที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเมื่อเราต้องการที่จะลดความเร็วทั้งเพื่อหยุดนิ่งแล้วก็เพื่อที่ชะลอความเร็วที่จะไปต่อนะครับนั่นคือเรื่องของการใช้เบรกนะครับเราลดความเร็วกันด้วยวิธีไหนบ้างนะครับเราลดความเร็วกันเพื่อนะครับวัตถุประสงค์ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะครับเพราะเรื่องของเบรกอย่าลืมนะครับมันมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการทำความเร็วนะครับทำความเร็วได้ก็ต้องทำให้มันช้าได้ตามที่เราต้องการด้วยครับเพื่อการหยุดรถหรือว่าการชะลอความเร็วที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างแรกเราให้นึกถึงนะครับการหมุนของล้อก่อนเราพยายามที่จะให้ล้อนะครับหมุนช้าลงนะครับไม่ใช่หมายถึงล้อหยุดหมุนนะครับการที่ล้อหยุดหมุนทันทีที่เราวิ่งมีความเร็วอยู่นั่นคือล้อล็อกนะครับล้อล็อกเราจะรักษาเส้นทางไม่ได้นะครับก็คือพยายามที่จะทำให้ล้อหมุนช้าลงให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ล็อกนะครับนั่นคือหัวใจต่อจากนั้นนะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็คือทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับช่วยกันพยายามที่จะลดความเร็วนะครับแล้วก็ล้อทั้งคู่จะต้องไม่ล็อกนะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการที่เปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนโพซิชันและยิ่งเปลี่ยนนะครับมูฟเมนต์เพื่อจะช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายพร้อมกับสาธิตให้ดูนะครับเบรกนะครับที่ล้อหน้ากับเบรกที่ล้อหลังนะครับคือเป็นเบรกที่เราใช้เท้ากับใช้มือบังคับนะครับอันนี้ตัวช่วยก็คือ ABS นะครับ ABS จะมาช่วยให้ล้อไม่ล็อกนะครับส่วนเรื่องของ engine brake นะครับเป็นการลดภาระให้เบรกหลังนะครับคือเบรกหลังเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเบรกจับจานเนี่ยนะครับมันก็คือการทำให้ล้อหยุดหมุนนะครับ engine brake ก็คือการทำให้ล้อหมุนช้าลงเหมือนกันนะครับโดยใช้แรงอัดของเครื่องยนต์นะครับ engine brake จะเข้ามาช่วยในกรณีที่นะครับเราลดความเร็วลดเกียร์ลงแล้วเราก็พร้อมจากจุดนั้นที่จะไปต่อนะครับเหมือนกับเราลดเกียร์นะครับ4 3 2นะครับพอถึงจุดที่เรามั่นใจว่าเลี้ยวได้นะครับเกียร์2ก็จะเป็นเกียร์ที่เราใช้ไล่ออกจากโค้งนะครับเป็น2 3 4กลับมานะครับนั่นคือเหตุผลของการเชนเกียร์มาช่วยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เท้าเราไม่ว่างนะครับเท้าด้านขวาเราต้องใช้อย่างอื่นนะครับใช้ลงมาช่วยเรื่องทิศทางเรื่องอะไรพวกนี้นะครับช่วยค้ำยันช่วยประคองรถครับเอนจินเบรกจะแทนเบรกหลังเรานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการที่เราวิ่งมาเอาแค่ความเร็วครับประมาณ60แล้วเบรกโดยไม่ใช้เบรกหน้าเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างสำหรับบางคนที่ไม่ได้ฝึกการมิกเบรกการเอาเบรกหน้ามาช่วยอะไรเลยนะล้อหลังอย่างเดียวนะครับแล้วไม่มี ABS เราดูว่าระยะมันนะครับวิ่งมา60อย่างกว่ารถจะหยุดเนี่ยมันใช้ระยะกี่เมตรนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเพิ่มใช้เบรกหน้าช่วยเข้าไปนะครับแล้วอย่างที่3นะครับผมก็จะเปิดเต็มระบบซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นมาจากโรงงานของเจ้า T7 ตัวนี้ก็คือนะครับ ABS ของเขาแล้วเราก็จะใช้ทั้ง engine brake นะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังโดยมีระบบ ABS ของรถเป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับสรุปนะครับการเบรกครั้งแรกจากความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือเบรกที่ล้อหลังอย่างเดียวเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอจนกว่ารถจะหยุดนะครับรักษาทิศทางก็ค่อนข้างยากนะครับต้องคัดท้ายตลอดแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถจะหยุดตรงไหนนะครับซึ่งเป็นการเบรกที่ถือว่าด้อยประสิทธิภาพที่สุดนะครับสำหรับเที่ยวที่2เมื่อเราเพิ่มเบรกหน้าเข้าไปกับเอนจินเบรกเข้าไปโดยที่ยังปิด ABS อยู่นะครับระยะที่ผมทำได้เนี่ยเกือบเท่าเปิด ABS นะครับแต่เป็นการเบรกที่ต้องควบคุมรถนะครับทุกเสี้ยววินาทีตั้งแต่เริ่มกดเบรกนะครับเราจะต้องเกรงนะครับควบคุมแฮนด์ให้มันคงนะครับต้องใช้เข่าล็อกรถนะครับแล้วก็ประสาทสัมผัสนะครับถ้าล้อหน้าหรือล้อหลังกำลังจะล็อกหรือว่าเริ่มล็อกต้องปล่อยให้ทันนะครับเราต้องทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างซึ่งถือว่าหยุดสั้นแต่ว่าค่อนข้างยากนะครับแบบที่3คือแบบที่เปิดระบบ ABS ระบบนี้ค่อนข้างง่ายนะครับกำเบรกหน้าเบรกหลังเต็มที่นะขยับตัวเปลี่ยนโพซิชันให้อยู่ในตำแหน่งที่เพิ่มประสิทธิภาพเบรกได้นะครับเชนเกียร์ลงมาช่วยนะครับเราทำระยะได้สั้นล้อหน้าและล้อหลังแค่เกือบจะล็อกเรายังควบคุมทิศทางได้แล้วก็ไม่เหนื่อยกับการประคองรถเท่าไหร่นะครับอธิบายนิดนึงนะครับเรื่องของโพซิชันเบรกนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนท่านะครับจากท่ายืนปกตินะครับเมื่อเราจะเบรกหนักๆเบรกแรงๆนะครับ
ราจะย่อตัวลงมานะครับเหตุผลก็คือเป็นการถ่ายน้ําหนักไปช่วยที่ล้อหลังนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่เวลาเราเบรกหนักๆนะครับหน้ารถจะทิ่มลงนะครับล้อหลังเนี่ยแทบจะยกขึ้นนะครับมันเป็นการเบรกที่ล้อหลังนะครับศูนย์เปล่านะครับไม่มีแรงดึงนะครับไม่มีฟริกชันนะครับเราก็ย่อตัวลงมาถ่ายน้ำหนักมาที่ด้านหลังน้ำหนักก็จะเฉลี่ยมาช่วยกดที่ล้อหลังหมายถึงว่าล้อหลังก็จะมีประสิทธิภาพในการสร้างแรงเบรกเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นมือใหม่หน่อยครับผมก็อยากจะแนะนำให้เริ่มต้นการฝึกด้วยสถานที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็ด้วยพี่เลี้ยงครูฝึกที่ช่วยดูแลนะครับเพราะอันนั้นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะพัฒนาการขับขี่โดยที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะไรมากครับอย่างเช่นเราเริ่มต้นจากรถที่มีความลงตัวมีความพอดีนะครับคันเดียวขี่เที่ยวได้ขี่ฝึกได้นะครับมันก็มาลงที่7เหมือนเดิมเพราะว่าพอเหมาะจริงๆกับมือใหม่ที่จะเริ่มต้นแล้วก็พอเรามีฝีมือเราก็จะสามารถจะใช้รถคันนี้นะครับไปต่อในเส้นทางที่ลุยได้เต็มที่เดินทางไกลได้อะไรได้พวกนี้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของสถานที่ฝึกนะครับอย่างตรงลานของโทรเทคตรงนี้นะครับต่อไปก็จะมีต้นไม้ล่มลื่นนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ฝึกที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็ยกตัวอย่างสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาที่นี่นะครับก็ไม่ใช่ว่าเริ่มฝึกในขั้นตอนนี้ไม่ได้นะครับพยายามที่จะหาลานที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็โล่งไว้นิดนึงนะครับพยายามฝึกนะครับไล่เกียร์ลงมานะครับเกียร์4เกียร์3เกียร์2นะครับมิกเบรกหน้าหลังให้มันเป็นธรรมชาติครับตอบสนองโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งมันนะครับต้องฝึกจนกระทั่งเราเนี่ยไม่ต้องนึกถึงว่าเฮ้ยเบรกหน้าเบรกหลังเฮ้ยรถเกียร์นะครับพยายามที่จะฝึกขั้นตอนตรงนี้ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับถึงเวลาจะลดความเร็วทุกอย่างมันตอบสนองโดยสัญชาตญาณนะครับให้เราแบบสร้างความคุ้นเคยจากตรงนี้ได้ก่อนครับผม